ายการนะครับอย่างที่เราสัญญากันไว้นะครับนี่วันนี้เตรียมมาเต็มๆเลยครับคือเราจะพูดถึงเรื่องของเทพพระอาทิตย์ที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ตะกี้นี้ครับนะเทพพระอาทิตย์นี่จะเป็นอย่างไรนะครับ ครับเดี๋ยวอาจารย์ผู้จะเล่าให้ฟังครับที่มาที่ไปแล้วก็มันมีความเกี่ยวพันยังไงอะไรนะครับเรื่องของดวงชะตาครับผู้จะตีให้เล่าให้ฟังให้ครบเลยฮะและก็นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้นะครับว่าใช้อะไรบ้างครับยังไม่พอแค่นั้นนะท่านที่อยากจะรู้เรื่องของดวงชะตาโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะโทรเข้ามาได้เลย029423319ครับหรือถ้าอาย4642828เบอร์โทรอยู่ข้างล่างนี้แหละดูได้เลยนะฮะ1800694545จากต่างประเทศครับอเมริกาแคนาดาโซนนี้คุณโทรมาโทรฟรีครับดูผ่านโลกกุทีวีเปิดมาเจอคนไทยเนี่ยเรื่องของชะตาโหราศาสตร์อยากจะรู้เนี่ยกิ้งเข้ามาได้เลยอีกเบอร์หนึ่ง029423319อยู่โซนเอเชียอยู่ในเมืองในประเทศไทยโทรได้เลยเบอร์นี้02นะครับได้เปรียบแน่นอนนะครับครับผมในส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์นะครับท่านผู้ชมครับโหราศาสตร์เนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ยตลอดหลายร้อยหลายพันปีนะครับซึ่งในมุมหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะพูดกันนี้เนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับปรัชญาทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ไทยนะครับก็แบ่งเป็นหลายแบบ1ภาคคำนวณนะครับ2ภาคพยากรณ์และ3ครับภาคพิธีกรรมครับซึ่งส่วนแรกเนี่ยก็ต้องให้โหรชั้นครูนะครับคำนวณเรื่องเกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์คำนวณเรื่องดวงดาวต่างๆว่าในลีลาต่างๆในจักรราศีเนี่ยดาวเดินตรงจุดไหนอย่างไรบ้างนะครับแต่พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์พยากรณ์ก็แบบผมนะฮะพยากรณ์ดวงชะตาชีวิตนะครับจากดาวทั้งหมด10ดวงว่าอยู่ตรงจุดไหนตามหลักจักรราศีอยู่ในราศีเมษแปลว่าอะไรอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยแปลว่าอะไรนั่นคือภาคพยากรณ์ส่วนภาคพิธีกรรมตรงนี้แหละครับเราคงจะเคยได้ยินในช่วงประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาครับในเรื่องเกี่ยวกับการสวดเทวดานพเคราะห์นะฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวพี่วิทย์เนี่ยอาจจะอธิบายเพิ่มเติมได้นะครับเป็นการสวดที่นะส่งเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับพระท่านเนี่ยเขาจะบอกเขาจะท่องให้สวดแบบดวงที่มีปัญหาหรือเป็นพื้นฐานดวงเขาเรียกดาวจรเนี่ยทำชีวิตของคุณนั้นหมอดูทายว่าดวงตกดวงมีปัญหาก็เพราะว่าดาวจรเนี่ยมาเสวยมาแทรกอายุเขาก็จะมีการสวดเทวดานพเคราะห์กันอ่ะแล้วที่เทวดานพเคราะห์เนี่ยมันเป็นแบบนั้นอย่างไรบ้างในความเชื่อนะครับตามหลักเทวศาสตร์นะครับโหราศาสตร์ไทยมีดาวในการทำนายดวงเนี่ยทั้งหมด10ดวงคือพระอาทิตย์ถึงดาวมฤตยูแต่พอเป็นเทวดานพเคราะห์คนเราเนี่ยอย่างผมเกิดวันพุธผมก็จะมีเทวดาพระพุธเนี่ยเป็นเทวดาประจำวันเกิดนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็จะมีเทวดาพระอาทิตย์เป็นเทวดาประจำวันเกิดอย่างนี้เป็นต้นคนที่ไม่มีเวลาเกิดนะครับไม่มีรู้เวลาเกิดเลยก็ต้องมีเทวดาพระเกศเนี่ยเป็นเทวดาประจำตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักของหลักเทวศาสตร์คือทุกคนเนี่ยเกิดวันไหนก็จะมีเทวดานั้นๆเป็นเทวดาประจำตัวนะครับแต่วันนี้ครับเรามาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับเทวดาพระอาทิตย์ในเรื่องเกี่ยวกับการดูดวงหลักโหราศาสตร์มันจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับดูดวงเนี่ยเราอยู่บนโลกนะครับเรามองไปบนท้องฟ้าเนี่ยเราเห็นพระอาทิตย์เนี่ยหมุนรอบโลกครับแตกต่างกันนะฮะแต่ในเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์พระอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางและโลกของเราเนี่ยหมุนรอบพระอาทิตย์ใช้เวลา12เดือนวนรอบ12ราศีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของดาราศาสตร์แต่พอเป็นการดูดวงโลกของเราเป็นที่ตั้งพระอาทิตย์เนี่ยหมุนรอบโลกจะแตกต่างกันตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์นะครับเราเป็นคนที่มองไปบนท้องฟ้าแล้วเห็นปรากฏการณ์ว่าอ๋อเกิดกลางวันเกิดกลางคืนนะครับนี่คือในเรื่องเกี่ยวข้องกับมุมมองของการดูโหราศาสตร์นะครับอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ตรงจุดนี้โลกของเราและพระอาทิตย์ของเราเนี่ยนะมันจะมีจุดเท่ากันคือพระอาทิตย์เนี่ยใช้เวลาเดิน1ราศีใช้เวลาเดิน1ราศีคือใช้เวลาประมาณ30วันเหมือนกับว่าโลกของเราเนี่ยใช้เวลาเดิน1ราศีก็ใช้เวลาประมาณ30วันเวลาเดินรอบพระอาทิตย์คุณผู้ชมเข้าใจไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพระอาทิตย์เนี่ยโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในจักรราศีของดวงคุณชีวิตของคุณก็จะดีไปประมาณ30วันสมมุติก่อน
แต่ถ้าพระอาทิตย์โคจรอยู่ในมุมตำแหน่งที่ไม่ดีก็จะดีไปประมาณ30วันนี่คือความหมายและพระอาทิตย์นะแปลว่าอะไรนะครับตอนที่ผมจำนะครับตอนเป็นนักโหราศาสตร์เนี่ยหมอดูใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมีปรัชญาทางโหราศาสตร์ว่ายศศักดิ์อัครฐานให้ทายพระอาทิตย์พระอาทิตย์เนี่ยเป็นประธานของระบบสุริยะจักรวาลเป็นประธานของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีพระอาทิตย์นะครับมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้นะครับพืชพันธุ์ต่างๆนานานะครับหมามุ้ยนี่ไม่เกิดนะฮะนะถ้ามีพระอาทิตย์นะครับเนี่ยต้องสับสนสูตรคนไทยนะฮะไม่เกิดนะไม่มีแสงสว่างนะครับเราถ้าประเทศไทยนะครับหรือโลกของเราเนี่ยขาดแสงพระอาทิตย์ไปประมาณสัก6เดือนโหชีวิตแย่ yeah. ยุ่งเลยนะฮะปัญหาก่อเกิดเลยเนี่ยผมเคยดูสารคดีนะครับเมื่อพระอาทิตย์ไม่ส่องมาปุ๊บเนี่ยไม่กี่ปีครับตายกันหมดใช่ตายหมดนะครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับหรือแกนโลกเนี่ยหยุดหมุนเนี่ยตรงเนี้ยก็ตายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อยู่ไม่ได้แน่นอนถ้าขาดซึ่งแสงของพระอาทิตย์นะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับปรัชญานะครับพระอาทิตย์เนี่ยนะครับเกิดมาจากราชสิงห์6ตนนะครับนะครับพระศิวะเนี่ยปะพรมด้วยน้ำอมฤตนะครับเกิดมาเป็นเทพบุตรพระอาทิตย์นะครับในเรื่องของปรัชญาทางโหราศาสตร์พระอาทิตย์แปลว่าพระราชานะผมเนี่ยเรียนอยู่2อย่างคือ1นะครับศึกษาเนี่ย1โหราศาสตร์ไทย2เกี่ยวข้องกับไพ่ทาโรตนะครับผมเปรียบเสมือนว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นไพ่ดีเอ็มเพลเลอร์ตอนผมจำเอ็มเพลเลอร์คือจักรพรรดินะครับเพราะว่าใครที่มีพระอาทิตย์เด่นในชะตาเดิมนะครับสื่อถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงศักดิ์ศรีนะฮะมีภาวะของการเป็นผู้นำสูงเนี่ยคือพระอาทิตย์ใครที่มีพระอาทิตย์เด่นในชะตาเดิมเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจถือยศถือศักดิ์ถือศักดิ์ศรีเป็นที่ตั้งแต่บางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นดาบสองคมนะครับในการที่มาฆ่าคุณก็ได้อารมณ์รุนแรงไงนะรถปาดหน้าปุ๊บออกมาปุ๊บเอาปืนมายิงกันมาทุบกันอย่างเงี้ยคุณเขาเรียกกิเลสตัณหาเช่นเดียวกันทิฏฐิมานะค่อนข้างที่สูงถ้าทิฏฐิในมุมที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าทิฏฐิในมุมที่เสียปุ๊บเนี่ยตรงจุดนี้ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เกิดวันอาทิตย์หรือคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์ก็ตามทีเนี่ยจะมีเทวดาพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเทวดาประจำตัวอ่ะและคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยองค์ประกอบของพระอาทิตย์ถ้าเราทายล่ะในเรื่องเกี่ยวกับงานเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าพระอาทิตย์เนี่ยคือพระราชาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ผมเนี่ยเป็นนักโหราศาสตร์ตอนจำเนี่ยเกี่ยวกับบริบทของดาวดวงนี้เนี่ยผมก็จะจำว่าอ้อพระอาทิตย์นั้นเป็นพระราชาเพราะฉะนั้นจะต้องทำงานมียศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอาจารย์ทุกอาชีพมันก็มียศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหมดเนี่ยนะครับตั้งแต่ชนชั้นกรรมกรถ้าไม่มีพวกเขาเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีบ้านหรือจะเป็นวิศวะนะครับก็มีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดเพราะว่าคุณค่าของความเป็นคนแต่ว่าในปรัชญาของการดูดวงครับท่านผู้ชมครับเราพูดถึงเมื่อหลายร้อยหลายพันปีที่แล้วเนี่ยองค์ประกอบของพระราชาหรือพระอาทิตย์เนี่ยคือจึงเป็นภาวะของการมียศมีศักดิ์ศรีเนี่ยคือภาวะของการเป็นผู้นำนะฮะอย่างเราอยู่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับสายตำรวจสายทหารคนที่มีพระอาทิตย์เด่นในชะตาเดิมเนี่ยก็จะเป็นชนชั้นของการปกครองเช่นนะครับชั้นสัญญาบัตรนะในร้อยนะครับในพันในพลเป็นต้นอาจจะไม่เน้นที่จะเป็นชั้นประทวนก็ได้ถ้าพระอาทิตย์เด่นมีตำแหน่งเป็นมหาอุดมหาอุดแปลว่าอะไรมหาอุดว่ายิ่งใหญ่แต่สมมติว่าถ้าพระอาทิตย์ในชะตาเดิมของคุณนั้นเสื่อมเป็นนิดแปลว่าต่ำต้อยก็อาจจะไม่ค่อยถือยศถือศักดิ์ถือศักดิ์ศรีสักเท่าไหร่นักอะไรอะไรก็ทำได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอุ๊ยจะใส่เซลฟี่นะชวนพี่วิทย์ผมพระอาทิตย์ผมเด่นไปถ่ายเซลฟี่กับพี่วิทย์มีขวดเหล้าตั้งอยู่โอ้ไม่ได้เดี๋ยวภาพพจน์ไม่ดีเข้าใจอารมณ์ไหมท่านผู้ชมแล้วสมมติว่าถ้าพระอาทิตย์ของคุณเนี่ยชื่อเสียงเกียรติยศของคุณเนี่ยมีตำแหน่งเสื่อมโอ้ยยังไงก็ได้กินอะไรก็กินได้สบายสบายไปนั่งข้างทางก็ชิวๆกินได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าพวกพระอาทิตย์เด่นอุ้ยข้างทางกินไม่ได้อะสกปรกหรือเปล่าล้างมือหรือเปล่ามีหนูไหมมันเป็นยังไงคือเขาเรียกว่ารักษาภ
ภาพพจน์หรือหน้าตาแปลว่า1คนที่เกิดวันอาทิตย์รักษาหน้าตาตัวเองเป็นสำคัญยังไม่รู้ว่าดวงตาชี้ข้างในเป็นยังไงบ้างแต่สมมติว่าคนที่เกิดทุกวันวันไหนก็ตามทีนะครับและผูกดวงชะตาชีวิตปุ๊บพระอาทิตย์เด่นหรือเสื่อมในดวงชะตาชีวิตก็อย่างที่ผมว่าเป็นตรงจุดนั้นนี่คือความหมายตามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บูชาพระอาทิตย์นะครับก็จะบ่งบอกนะครับเทวดาพระอาทิตย์เนี่ยสื่อถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับยศถาบรรดาศักดิ์นะใครที่ทำงานที่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์คือต้องมีตำแหน่งอ่ะ C7 C8 C9 อยากจะขึ้นหรือเกินอาจารย์ต้องขอพรเนี่ยพระอาทิตย์นึกออกไหมครับใครที่นะครับเป็นทหารตำรวจก็ต้องขอพรพระอาทิตย์เนี่ยเป็นกำลังตัวใครที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการนะครับมีมุมที่สามารถที่สั่งการคนได้ก็ต้องขอพรเทวดาพระอาทิตย์เนี่ยเป็นกำลังแก่ตัวของคุณนะครับอีกอย่างนึงพระอาทิตย์เนี่ยใครที่ทำงานเนี่ยที่อยู่ห้างร้านเกี่ยวข้องกับทองคำเพราะพระอาทิตย์มีแสงท่านผู้ชมนึกออกไหมครับมีแสงสว่างเจิดจ้านะครับใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับทองคำนะขายบ้านขายทองอาจารย์ตังนี่พอไม่ถึงขนาดทองคำได้ไหมขายกิฟต์ช็อปได้ไหมมูลค่าไงมีความสวยความงามอะไรเงี้ยเป็นต้นนะของที่มันแวววับประดับตาชวาล็อกกี้โอ้โหดีแล้วอันนี้เหมาะเลยเหมาะเลยนะครับบางคนเนี่ยพี่วิทย์ผมเห็นเนี่ยในวงการพระครับเขาเอาชวาล็อกกี้ไปติดที่องค์พระเสริมโอ้โหแบบมันเจิดจ้าอลังการมากนะครับเรียกบุษบทหรือเปล่าที่เป็นของพระที่ตั้งไว้บูชาอ๋อใช่ไหมเขาก็เอาชวาล็อกกี้แบบไปใส่แปะโอ้โหนึกออกไหมครับเพิ่มมูลค่านะครับในการนำสินค้าเนี่ยให้ราคามันสูงและดูสวยงามนะครับเป็นบารมีกับคนที่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องมีโอกาสเนี่ยบูชาเทวดาพระอาทิตย์เนี่ยเป็นกำลังบุญแก่ตัวของคุณงั้นใครอธิษฐานจิตนะทำบุญก็อะไรก็ตามทีข้าพเจ้าขอพรเทวดานะครับที่รักษาตัวข้าพเจ้านะครับข้าพเจ้าบุญนี้ข้าพเจ้าทำอะไรมาในวันนี้เสร็จปุ๊บตรงสำเร็จแก่ตัวของข้าพเจ้าสำเร็จแก่เทวดาพระอาทิตย์ที่รักษาตัวของข้าพเจ้านี่คือกำลังบุญที่ทำให้พระอาทิตย์นั้นมีตำแหน่งเข้มแข็งนะครับงั้นเนี่ยถ้าพระอาทิตย์เช่นคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยมีพระอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวหรือคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ตามทีเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ30วันถ้าดาวประจำตัวของคุณอยู่ในมุมดีวิถีชีวิตของคุณก็จะดีไปประมาณ30วันแต่ถ้าดาวประจำตัวของคุณอยู่ในมุมที่ปวดหัวก็ทำให้คุณนั้นปวดหัวไปกี่วัน30วันชีวิตโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยยังดีนะบางคนนี่2ปีครึ่งปีครึ่งอย่างเงี้ยโอ้แอนเครียดเลยนะครับแต่คุณเนี่ยประมาณ30วันคุณต้องใช้นะครับศักดิ์ศรีของพระอาทิตย์ให้เต็มที่นะครับต้องบูชาพระอาทิตย์ให้เต็มที่จะเป็นมงคลกับชะตาชีวิตของคุณนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยถ้าเราไปมองในเรื่องเกี่ยวข้องความรักเนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปรัชญาโหราศาสตร์เนี่ยเค้าก็จะมีคำกลอนนะพี่ฮิปนะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูอาทิตย์เป็นมิตรกับครูคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะชอบคอกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีสังเกตตัวคุณนะสังเกตตัวของคุณนะถ้าคุณเกิดวันอาทิตย์เนี่ยคุณจะมีเพื่อนที่สนิทที่สุดจะเป็นวันพฤหัสครับอันนี้เรื่องจริงนะคุณลองไปดูนะเพื่อนที่สนิทหมายถึงว่าเพื่อนที่คุณรู้ใจเป็นเพื่อนที่คุณมีความไว้วางใจครับนะเนี่ยจะเกิดวันอย่างเงี้ยหรือไม่คนที่เกิดวันพฤหัสก็จะมีเพื่อนที่เป็นวันอาทิตย์ที่มีความที่เป็นคนรู้ใจแล้วก็รู้ใจนี่คือเพื่อนจริงนะไม่ใช่แฟนนะรู้ใจกันแล้วก็เข้าใจกันนะครับนี่ชายก็ได้หญิงก็ได้นะได้ครับลองดูนะสังเกตดูตรงนี้ว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องมีโอกาสดูเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับปรัชญานะอธิบายเป็นภาษาไทยง่ายเลยคือพระอาทิตย์เนี่ยในนิทานของการในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยคือลูกศิษย์ของดาวพฤหัสบดีนะชอบพอกันเมื่อใดที่ดาวพระอาทิตย์กับดาวพฤหัสบดีมาปะกันหรือคนที่เกิดวันอาทิตย์กับคนพฤหัสบดีมาปะกันจะคุยจะได้ความรู้ซึ่งกันและกันจะมีมันสมองที่ดีขึ้นช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องเกี่ยวข้องความคิดวิจารณญาณคนวันอาทิตย์ไปถามพฤหัสบดีโอ้ตอนนี้มีปัญหาเหลือเกินน่ะต่อไปหาคนพฤหัสบดีนะพูดคุยติดต่อเจรจาปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ไอเดียที่ดีเนี่ยกลับคืนมานะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยไปเจอกับพระจันทร์วันจันทร์อย่างเงี้ยอันนี้เขาคู่สามีภรรยาจารชีวิตนะเพราะว่าติดต่อเจรจาพาทีกับคนที่เกิดวันจันทร์โดดเด่นแต่
คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมันจะมีอาทิตย์ผิดอังคารคนที่เกิดวันอาทิตย์กับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยทะเลาะกันอาจารย์เหมารวมเลยหรือเปล่าไม่ใช่ที่เราดูตรงจุดนี้เป็นกราฟหยาบๆนะไม่ใช่ว่าทุกคนอาทิตย์กับพระอังคารทะเลาะกันตลอดนะครับแต่ว่าในปรัชญาเนี่ยถ้าจะคุยติดต่อเจจาภาทีกับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยก็ต้องระแวดระวังในเรื่องเกี่ยวข้องกับปากเสียงในหลักของปรัชญาของการดูดวงนะครับเขาก็จะมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับนิทานชาติเวรเนี่ยให้นักโหราศาสตร์จำนะฮะพระพฤหัสบดีชอบพระอาทิตย์มากนะครับพฤหัสบดีมีลูกชื่อพระจันทร์พระจันทร์เนี่ยนะก็ตามใจพ่อนะเพราะว่าพระศรีชอบพระอาทิตย์มากจึงยกพระจันทร์เนี่ยให้แต่งงานกับพระอาทิตย์งั้นพระอาทิตย์กับพระจันทร์เป็นคู่สามีภรรยาอาทิตย์เจอพฤหัสบดีเป็นคู่วิชาการแต่วันนึงเนี่ยพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยครองคู่กันไปนะพระอาทิตย์เนี่ยออกไปทำงานนะวันนึงพระอังคารแอบไม่เห็นข้าวโอ้อีนางจันทร์นี่มันสวยหรือเกินอยากเยิ้มหรือเกินนะฮะพระอังคารก็เลยย่องเข้าไปห้องปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยพระจันทร์เสร็จพระอังคารเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอาจารย์กับพระอังคารเนี่ยเขาเลยดาวคู่ชู้กันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคนวันจันทร์กับคนอังคารเป็นชู้กันนะครับไม่ใช่ในปรัชญาของการดูดวงนะครับมีเสน่ห์ก็ว่ากันไปแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงพระอาทิตย์ก่อนพระอาทิตย์กลับมานะครับกลับมาเจอพระจันทร์จูจีกับพระอังคารอยู่ในห้องก็มีปัญหาทะเลาะกันแล้วพระอังคารเนี่ยหอกหนีพระอาทิตย์นี่หอกตามนะครับจะสู้จะไฟกันนะว่ากันง่ายพระอังคารเนี่ยนะครับเอากระบองนะครับตีหัวพระอาทิตย์นะครับเซ็งเลยหัวแตกเลยพระอาทิตย์นะครับนะพระอาทิตย์คว้างจักรตัดขาพระอังคารบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เกิดวันอาทิตย์นะครับมีเพื่อเป็นคนวันอังคารหรือทำธุรกิจกับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยอาจจะมีโอกาสไฟกันในช่วงแรกก็น่ารักกันดีหรอกนะครับตรงจุดนี้ยิ่งถ้ามีคนที่เกิดวันจันทร์มาแซมเข้าเดี๋ยวโอ้โหเอาเนี่ยมันเด็ดสลตีเลยนะพูดเป็นฉากๆได้เพราะฉะนั้นในหลักโหราศาสตร์แปลว่าใครที่มีเพื่อนเป็นวันอังคารนะครับก็ต้องระวังทะเลาะบอกแว้งหรือเกณฑ์ที่จะมีมุมจุกจิกเนี่ยได้ง่ายนี่คือความหมายตามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในปรัชญาในเรื่องเกี่ยวกับการดูดวงเนี่ยมันมีพระที่เจอพระจันทร์คนที่เกิดวันอาทิตย์เจอคนวันจันทร์เป็นยังไงคนที่เกิดวันอาทิตย์เจอคนวันอังคารเป็นยังไงคนวันที่เจอคนวันพุธเป็นไงอันนี้ดีอาทิตย์เจอพุธเนี่ยนะคุณทำงานติดต่อเจจาของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยโอ้โหโดดเด่นมากนะครับจะติดต่อเจจาภาทีก็เรียกคู่วิวาทะนะคู่แห่งความคิดนะครับมีปรัชญาทางความคิดเนี่ยที่โดดเด่นอย่างมากเพราะฉะนั้นถือว่าดีคนที่เกิดวันที่เจอพฤศจิกาแฮปปี้อยู่แล้วนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เจอกับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยให้เรียกคู่สมพลคุณทำการค้าการขายมีแฟนนะครับที่เป็นคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยโอ้โหโรแมนติกเหลือเกินคือคุณเนี่ยนะเป็นพระอาทิตย์ไงร้อนอกร้อนใจเป็นคนตั้งมั่นตั้งใจในเรื่องเกี่ยวข้องกับการกระทำแต่ดาวศุกร์เธอไปพักก่อนไหมกินข้าวก่อนไหมดาวศุกร์เนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยช่างสรรหาของกินนะเป็นหน้าตาดีผิวพรรณดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยติดต่อเจจาภาทีกับคนที่เกิดวันศุกร์อุ้ยโดดเด่นเป็นสง่าราศีนะเขาเรียกควงไปวัดไปวานะครับก็ไม่อายใครนะครับควงเข้าผับนี่ระวังนะฮะเดี๋ยวมีคนมาจีบวันศุกร์เยอะมากมายเป็นแบบนั้นนั้นมีแฟนเป็นคนวันศุกร์นี่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่ามีความสุขที่ดีต่อกันคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับไปปะกับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับดีนะเหตุผลเพราะว่าเป็นคู่ธาตุในภาษาของโหราศาสตร์ไทยคู่ธาตุไฟเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีแรงผลักดันคนหนึ่งแม่งก็ตึงเครียดอีกคนหนึ่งก็เครียดนะเวลามันทำอะไรมันร่วมกันปุ๊บเนี่ยมันก็ทำอะไรแบบเครียดแต่มันได้ดีนี่คือความหมายนะเขาเรากดดันเหมือนจะสู้ขนาดนะมันมีไฟแบบเป็นเพลิงนะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเพลิงส่วนเสาเนี่ยนะคนที่เกิดวันเสาเนี่ยเป็นไฟแบบมอดๆแต่ยังร้อนอยู่นะครับมาอยู่ด้วยกันปุ๊บมันก็ทำให้ไฟเนี่ยผสมผสานกันไปในทิศทางที่ดีคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับไปเจอกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนโอ้ไอ้นี่เหนื่อยคุณเคยได้ยินไหมนะสุริยุปราคา
นะราหูมาปุ๊บจับอมนะฮะไม่ได้อมพรนะคุณนะอมพระอาทิตย์นะฮะในเรื่องเกี่ยวข้องกับปรัชญาในเรื่องเกี่ยวกับการดูดวงนะพระอาทิตย์เนี่ยมีพี่น้องอยู่3คนนะพระอาทิตย์เนี่ยตักบาตรด้วยขันทองคำชาติหน้าข้าพเจ้าขอให้เกิดเป็นพระอาทิตย์นะพระจันทร์น้องคนกลางตักบาตรด้วยขันเงินชาติหน้าขอให้เกิดเป็นเทวดาพระจันทร์ราหูหรือวันพุธกลางคืนเกลียดพี่มากเลยไม่รู้เป็นอะไรนะอิจฉาแล้วกันนะตักบาตรด้วยกะลาชาติหน้าขอให้เกิดขึ้นมาใหญ่กว่าพี่ทั้งสองคนทั้งสามคนตายไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นบ้างพระอาทิตย์ผ่านมาราหูจับอมชึบแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยเพราะทำความดีมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์ไปปะหรือติดต่อธุรกิจการค้าขายกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนคือตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงตี 5:59 นาทีของวันรุ่งขึ้นถือว่าเป็นวันคนวันพุธกลางคืนก็จะมีเกณฑ์จุกจิกขี้หมูลาขี้หมาแห้งบ้าๆบอๆแต่เอากันไม่ลงนี่คือความหมายตามนี้เพราะฉะนั้นโดยบทสรุปนะครับคนที่เกิดวันพุธนะครับเป็นชะตาชีวิตที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับฝ่ายเรียนรู้ฝ่ายศึกษามีโอกาสเป็นเจ้านายคนได้นะครับจากไพ่เป็นพญาได้นะครับในพื้นชะตาของพระอาทิตย์ตรงจุดนี้นะครับอ่ะแต่นอกเหนือจากนี้ที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับต้องให้พี่วิทย์นะครับมาบอกกล่าวว่าอ้าวเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเกิดราศีสิงห์เนี่ยนะครับเราสมควรที่จะมีพระอะไรที่ส่งเสริมเกื้อกูลต่อคนที่เกิดวันอาทิตย์มากที่สุดครับวันอาทิตย์นะครับก็คือสุริยเทพและอย่างที่เราได้รู้จักกันคุ้นเคยกันแล้วเนี่ยถ้าเราดูนะแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขามีใช้ได้หลายอย่างนะครับก็อย่างในเรื่องของรามเกียรติ์เนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ที่สามารถหยุดพระอาทิตย์หรือเตือนพระอาทิตย์ได้เนี่ยครับก็คือหนุมานอ๋อนะคุณก็สามารถที่เอาหนุมานเนี่ยใส่ติดตัวได้เพราะว่าถือว่าเป็นคู่มิตรกันนะครับเป็นคู่เพื่อนกันแล้วก็หนุมานนี่เป็นเพื่อนกับพระอรุณอีกต่างหากครับนะครับอันนี้ใส่ได้ติดตัวได้เลยหนุมานเนี่ยวัดไหนสำนักไหนก็ใช้ได้นะครับคู่กับคนที่เกิดวันพิษคือเสริมทั้งเรื่องอำนาจลูกน้องต่างๆเนี่ยมากมายนี่แล้วก็นี่ก็มีนะฮะอันนี้เป็นลูกของหนุมานทีมัจฉานุนะครับแล้วก็ชื่ออีกนามนึงนะฮะขององค์พระก็คือสุริยะนะครับอีกอันนึงจะคล้องกับขององค์พระเนี่ยก็คือไวทูระยะประภาครับนะครับก็คือแสงเจิดจ้าเนี่ยนะพระไพศาลชยคุรุนั่นเองนะก็คือพระเนี่ยถ้าบอกว่าพระเนี่ยหาใส่เนี่ยหาพระกิ่งใส่นะครับอย่างเงี้ยเหมาะสมมากเลยเขย่าแล้วมีเสียงดังนะครับเขาเรียกว่าแสดงอำนาจฐานอำนาจฐานบารมีนะครับให้มีความยิ่งใหญ่สมัยก่อนเนี่ยคนก็สวดมนต์ไม่ได้นะครับท่องบทมนต์ไม่เป็นเขียนไม่ถูกครับทำยังไงเขาก็เอาพระกิ่งนะครับมาพนมมือเสร็จแล้วหรือไม่ก็มือกำไว้ครับเสร็จแล้วท่านก็เขย่าหนึ่งเหมือนท่องเป็นหนึ่งบทนะครับจำไว้ในมือแล้วก็เขย่าจนมีเสียงดังเกิดขึ้นดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันนะนะเนี่ยได้ยินไหมไม่ได้ยินแล้วมันจะค่อยแต่มันยังมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กคือเหมือนกับท่องบ่นมนหนึ่งบทครับนะครับสมัยก่อนนี่เขาให้ระลึกนึกถึงอย่างนี้นะฮะก็เขย่าทั้งวันนะฮะแต่ถ้าเป็นแถบเนปาลทิเบตเขาจะมีเหมือนติ้วนะกงล้อครับแห่งมนนะฮะเขาจะควงไว้ปลายกงล้อเนี่ยจะเป็นหอยสังครับครับรูปหอยสังแล้วก็หมุนเป็นอักขระนะก็1วงเนี่ยเท่ากับบท1จด1จบแล้วครับนะครับก็อธิษฐานขอพรได้เพราะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับที่เหมาะสมมากๆเลยทีเดียวที่พระที่เหมาะสมครับเป็นพระเนื้อโลหะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ผ่านการหล่อหลอมนะตกผลึกมาเป็นอย่างดีนะครับครับก็คือพระกริ่งนะครับเพราะยังไงพระกิ่งไม่ค่อยมีหรอกที่ไม่ผ่านความร้อนนะครับมันต้องผ่านความร้อนอยู่แล้วแล้วก็ต้องมีกิ่งคือแผ่พลังบารมีอำนาจออกไปแล้วเขาไม่มีกิ่งแบบปั๊มไหมไม่มีกิ่งแบบปั๊มก็มีแต่ก็มีเสียงนะเขาก็ทำแบบมีเสียงใส่กิ่งก็ต้องผ่านความร้อนอยู่ดีก็แปลว่ายังไงก็ตามทีเนี่ยเอาแบบว่าเป็นนวโลหะอย่างนี้ก็ดียิ่งดียิ่งดีมากเลยนะครับเราก็มีให้เลือกนะครับอย่างนี้ก่อนอธิบายก่อนครับนวโลหะคืออะไรนวโลหะเนี่ยคือท่าทั้ง9นะครับ9อย่างเนี่ยคุณรู้ไหมว่านวโลหะทั้ง9เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างมีทองคำแล้วเงินทองแดงสังกะสีประหลอดบริสุทธิ์นะครับเหล็กละลายตัวเจ้าน้ำเงินแล้วก็ชินนะครับซึ่งสัดส่วนในการหล่อหลอมเนี่ยจะมีการลดหลั่นตามลงมาก็คือตั้งแต่1ถึง9เลยชินเนี่ยใช้1บาทครับถ้าพูดถึงว่าถ้า1บาทนึกไม่ออกนึกถึงขีดนึงแล้วกัน1ขีดใช้ชินเจ้าน้ำเงิน2ขีดมันจะเรียงไปเลยนะตามสูตรเลยเล็กละลายตัว3ขีดอย่างเงี้ยนะบริสุทธิ์
4ขีดปลอด5ขีดสังกะสี6ขีดนะครับทองแดง7เงิน8ทองคำ9ขีดโอ้เกือบโลนี่ลงทุนหนักเหลือเกินนะครับออกมาแต่จริงๆเขาไม่ใช่ขีดหรอกเขาใช้หน่วยเป็นบาทก็คือประมาณ 15.2 นะอายาดมยาหมองมานิดเดียวประมาณนี้นะครับแล้วก็หลอมละลายมาเป็นเนื้อก้อนเดียวกันครับจะมีลักษณะสีมันสีดำสีดำดำนะฮะดำดำขับขับออกแดงแดงหน่อยนะครับแต่ถ้าเราขัดผิวแล้วจะออกเป็นสีเหมือนคล้ายๆสีหน้าเมื่อทิ้งระยะเวลาลงไปปุ๊บเนี่ยจะกลับดำสนิทเลยสวยงามมากนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ชนวนตัวนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยฮะเขาจะไม่ใช่เอาไปใช้หล่อหลอมเลยทันทีเขาก็ผสมกับโลหะอย่างอื่นเพิ่มเติมเหมือนกันเพื่อจะเป็นการขยายเนื้อแล้วก็นำไปหลอมอีกทีนึงแต่ถ้าใช้ได้เต็มสูตรแบบนี้แล้วหลอมเลยเนี่ยจะได้ไม่แค่ไม่กี่องค์นึงแต่ว่าจริงๆเนี่ยในรายการเราเนี่ยนี่คือของดีมากๆดีมากฮะอันนี้หลวงพ่อรวยวัตโกเป็นชื่อว่าพระกิ่งนะชนะมารครับนะฮะชนะรวยสถานแผ่นดินนะว่ากันเถอะนะครับเป็นพระกริ่งชนะมารนะครับชื่อเป็นก้นถ้วยรุ่นแรกเพชรกลับรุ่นแรกนะก้นถ้วยเพชรกลับรุ่นแรกด้านหลังก็จะมีเขียนนะครับใช่ครับผมชนะมารชนะมารชื่อเต็มๆคือพระกริ่งสถานแผ่นดินนะเพชรกลับปี55นะครับนี่ปี58ก็4ปีแล้วล่ะครับครับ4ปีเต็มแล้วนะครับหน้ายังสวยเลยหน้ากล่องเนี่ยต้องเป็นกล่องกำมะหยี่เขียวข้างในมีบอกเรียบร้อยเลยนะอย่างสวยงามนะฮะเป็นกล่องแบบนี้นะให้ดูแล้วก็มีพักกิ่งบรรจุไว้ข้างในนะครับองค์หนึ่งพันหนึ่งใช่ 1,000 บาทได้ของดีไปใช้นะครับติดตัวอยู่อย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีเลขมีโค้ดครบชุดเลยข้างหลังนี่จะมีโค้ดมีเลขข้างหลังเขียนชนะมารเป็นพักกิ่งชนะมารครับคือในความหมายแล้วคือเมื่อนำไปติดตัวใช้แล้วนะฮะก็จะไม่แพ้กับทุกสรรพสิ่งครับด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณของพระไพศาลชยคุรุไวทูรยปภาตถาคตพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับก็คือองค์ที่ดีเหมาะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อีกองค์นึงที่เราบอกไว้ก็คือหนุมานนะครับหนุมานเนี่ยท่านมีฤทธิ์นะครับเมื่อคราหนึ่งนะครับที่ตอนที่องค์พระรักนะฮะถูกหอกโมกษักจากกลุ่มประกันครับคราวนี้หอกโมกษักเนี่ยจะถอนไม่ได้ถ้าถอนแล้วตายเลยนะก็เลยต้องหอกต้องเสียบอกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีว่าถ้าเสียบอกอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าพระอาทิตย์ขึ้นมาเมื่อไหร่ตายทันทีฤทธิ์ของพิษของโมกษักจะทำลายทันทีไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับครับก็หนุมานนี่แหละรีบเหาะเหินเดินอากาศขึ้นไปนะฮะไปบอกพระอาทิตย์บอกพระอรุณต้องไปบอกพระอรุณก่อนพระอรุณคือพลขับครับม้าองค์สุริยะนั่งอยู่ด้านหลังครับซ้อนมอเตอร์ไซค์นะไปบอกว่าหยุดก่อนข้าพเจ้าขอเนี่ยนะมาจากองค์พระรามเนี่ยขอท่านให้หยุดหรือเดินช้าลงท่านคือท่านบอกว่าท่านหยุดไม่ได้เพราะว่าถ้าบอกว่าพระอาทิตย์เนี่ยเปรียบเสมือนการเวลาเหมือนกันนะครับการเวลาเหมือนกันหยุดไม่ได้จะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนรอบเลยนะครับตลอดหยุดยั้งไม่ได้คือมีแต่เดินทางไปข้างหน้าย้อนถอยหลังไม่ได้อันนี้คือหลักของท่านครับก็เลยไปขอไว้ท่านบอกว่าหยุดไม่ได้แต่ท่านสิ่งที่ท่านทำได้ก็คือให้มันช้าลงทำมันช้าลงคือแทนที่จะขึ้น6โมงเช้าโอเคฉันจะไปขึ้นทันทีตอน7โมงแล้วกันมีเวลาหน่วงให้หน่อยนึงนะครับหนุมานก็ไปหาเลยว่านเลยสังกรณีติชวาไปเอารากยานี้มาบดนะครับทำเป็นยาแล้วก็มาโปะที่แผลแล้วก็ดึงหอกมกษักออกจึงจะผ่านพ้นไปได้เพราะนั้นเนี่ยผู้ที่สามารถห้ามทับได้นี่นะก็ต้องใช้หนุมานนะครับเรียกว่าเป็นมิตรกับพระอรุณเลยนะครับเอาไปใช้ติดตัวนี่นะหนุมานนี่ไม่ธรรมดาคือคุณจะได้ในเรื่องของบริวารเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นหลักได้จะเป็นเจ้าได้ก็ต้องมีบริวารถ้าไม่มีบริวารจะเรียกเป็นเจ้าได้ไหมมันไม่ได้แล้วจะอยู่คนเดียวมันจะเป็นเจ้าได้ยังไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีบริวารเพราะนั้นเนี่ยหนุมานก็เป็นหัวหน้าของบริวารอีกมากมายหลากหลายพันหลากหลายหมื่นเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เหมาะเหมือนกันที่จะถือไว้เป็นเครื่องรางส่วนพระก็หาเป็นพระกริ่งนะครับจะเหมาะสมที่สุดเลยอันนี้นะครับเอาไปพลิกชะตาชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับครับนะเอาเนี่ยครับก็คือเรื่องราวของวันอาทิตย์สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวของคนที่เกิดวันจันทร์ครับนะวันจันทร์เจ้าชู้จริงไหมวันจันทร์ทุกคนต้องหล่อหรือเปล่าบางคนไม่หล่อแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์นะอย่างเพื่อนท็อปเนี่ยนะน้องท็อปเนี่ยนะเป็นคนที่ขี้ริ้วขี้เลนะอ้วนน่ารักนะอ้วนนะเหมือนแมวน้ำเนี่ยเหมือนสิงโตทะเลนะแต่ว่าหญิงเติมอ๋อโอเคครับเพราะว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะพูดจาฉอเลาะเป็นโอ้ยเก่งมากในเรื่องนี้นะปอล้อเนี่ยสุดยอดครับหาผู้ใดเทียบเทียมยากท็อปสุดยอดนี่แหละคือคนที่เกิดวันจันทร์ครับนะคราวนี้อยากรู้ว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยหน้าตาลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
เย็นนี้นะค่ำนี้3ทุ่มทางสถานีนี้เปิดดูเลยรายการจับกระแสพระก็จะเห็นคนที่เกิดวันจันทร์นั่งอยู่ครับส่วนผมนี่ตรงตีมวันศุกร์เนี่ยก็เสื้อสีน้ำเงินนี่ชัดเจนเลยวันศุกร์แสดงตัวตนอย่างชัดเจนครับก็จะเป็นอย่างไรก็ตรงๆไปอย่างนั้นนะครับผมนะเอ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มในเรื่องของดวงชะตาแต่ก่อนจะเริ่มของดวงชะตานะท่านผู้ชมสามารถที่โทรมาได้ตอนนี้โทรมาตอนนี้เลยคุณจะได้ดูเป็นคนแรกของวันนี้นะครับนะ029423319 029423319โทรเข้ามาได้เลยเวลานี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดวงชะตากันแต่ตอนนี้เราไปทานน้ำนิดนึงกลับมารับสายพูดคุยกันในเรื่องของดวงชะตานะฮะเดี๋ยวให้รอนิดนึงก็ดูสักคนนึงก่อนแล้วกันนะได้มั้ยดูสักคนนึงก่อนดูสักคนก่อนคุณปูนานี่รอนานแล้วนะครับเกิดวันที่21มีนาคมปี32นะครับดวงในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมีเรื่องที่ต้องระวังไหมคุณปูนานะครับปูนามีนาคมครับ21มีนาปี32นะปี32 21ดูนิดนึงนะครับเวลาเกิดไม่มีเวลาเกิดไม่ทราบไม่เป็นไรนะเอาคร่าวๆไปปี2532นี่เกิดที่ปีมะเสงนะครับท่านนี้มีนามยังไม่ข้ามเลยใช่ไหมมันเป็นปีมะโรงครับนะครับปีมะโรงราศีเดิมราศีมีนะครับราศีมีนมีเรื่องอะไรต้องระวังไหมมีฮะจะมีขาเกปีนี้ฮะมีปูนาขาเกมีช่วงนี้ฮะหนึ่งปีนะเพราะว่าอาทิตย์ย้ายแล้วนี่เพราะนั้นเนี่ยคนที่เกิดราศีมีนต้องระมัดระวังตัวในเรื่องของคำพูดในการวางตัวนะครับจะมีคนแทงข้างหลังที่ต้องระวังแต่มุมกลับก็คือว่าคนที่เกิดราศีมีนนะฮะถ้าช่วงนี้ถ้ามีเวลาคืออย่างช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพยายามก็เดินทางท่องเที่ยวไปนู่นไปนี่เนี่ยไปได้เป็นการพลิกชะตาชีวิตเป็นการแก้ดวงชะตาของตัวคุณเองด้วยนะครับนะอ้าวอันนี้เป็นทางแก้ว่าเลยอาจารย์พูดเกิดราศีมีนนะครับตอนนี้เนี่ยราหูนะครับเล็งพระอาทิตย์นะเพิ่งบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับปูนาเนี่ยนะครับคุณปูนาเนี่ยมีพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ที่ราศีมีนคือตอนเราผูกดวงมาปุ๊บเนี่ยหมอดูเนี่ยเขาก็จะดูแล้วว่าไอ้ตอนที่เราเกิดมาเนี่ยในเรื่องของดาราศาสตร์เนี่ยดาวประจำตัวทั้ง10ดวงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งปูนาเนี่ยมีพระอาทิตย์เนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีมีนอันนี้เป็นเรื่องของดาราศาสตร์ในพ.ศ.ที่เราเกิดมาแต่ตอนนี้ภาษาโหราศาสตร์หรือภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกว่าดาวจรนะที่ติดปากว่าดาวจรคือดาวที่เดินจริงๆตามหลักดาราศาสตร์ณขณะนี้ตอนนี้ดาวจรของทุกคนบนโลกเนี้ยอยู่ที่ราหูเขาเรียกว่าราหูดาวราหูอยู่ที่ราศีกันณขณะนี้นะฮะ1ปีครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนที่เกิดราศีมีนบางคนอาจจะมีพระอาทิตย์อยู่ตรงนั้นก็ได้หรือไม่มีก็ได้ก็แล้วแต่คุณปูนานะครับมีพระอาทิตย์อยู่ตรงจุดนั้นอยู่ที่ราศีมีนนึกภาพตามอาจารย์ถ้าเราวางพระอาทิตย์ไว้ตรงกลางราศีกันกับราศีมีนเป็นราศีที่ตรงข้ามกันตามหลักดาราศาสตร์เหมือนกับเลข6กับเลข12ตรงข้ามกันตามหน้าปัดเข็มนาฬิกานี่คือความหมายตามนี้นะครับพอราหูเนี่ยเขามาอยู่บ้านราศีกันเขาก็มานอนเนี่ยตรงข้ามบ้านคุณเนี่ยนอนเอกเนตรเวลาคุณเปิดประตูบ้านปุ๊บจ้าเอ๋ราหูจ้าเอ๋ราหูนี่เกลียดกับพระอาทิตย์มากอย่างที่บอกไปต้นเพราะพระอาทิตย์ของน้องปูนาเนี่ยอยู่ที่ราศีมีนอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายพระอาทิตย์จะออกจากบ้านปุ๊บราหูแน่นแน่นึกออกไหมราหูอยู่ปีครึ่งราหูมาเช่าบ้านตรงข้ามกับน้องเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่วันที่30มิถุนายนปี57ไปจนถึงวันที่17มกราคมปี59ราหูเจอพระอาทิตย์ปุ๊บก็จับอมอาทิตย์เมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าอาทิตย์ก็ชื่อเสียงเกียรติยศนะฮะราหูมาจ๊ะเอ๋กับพระอาทิตย์ในชะตาเดิมทำให้มีโอกาสเสียชื่อเสียงเกียรติยศได้ณขณะนี้2น้องปูนานอกจากมีพระอาทิตย์อยู่ที่ราศีมีตอนเกิดมาแล้วยังมีดาวพระพุธก็อยู่ที่ราศีมีนอีกโอ้โหตายเลยนะโหราศาสตร์ไทยเค้ามีคำนิยามว่าพุธอันตพาลวิวาทราหูดาวราหูเกี่ยวกับดาวพุธอีกโอ้โหพุธคือคำคอนเซ็ปต์ของคำพูดการเจรจาราหูเจอพระพุธแปลว่าเวลาเราพูดเราเปล่งวาจาไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่เพาะสนอหูหรือไปทำให้คนรอบข้างเนี่ยพูดแล้วไม่เข้าหูกับคนอื่นได้นี่คือความหมายตามนี้เพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงณขณะนี้มีเหตุของความสวยจากคำพูดการเจรจาอาจารย์อย่างนี้ทำไงดีล่ะ
พุทโธธัมโมสังโฆนะยิ่งสยบความเคลื่อนไหวแล้วโอเคแต่สมมุติว่าน้องปูนาช่างพูดอยากพูดเหลือเกินอาจารย์พูดแล้วเนี่ยนะพูดดีเป็นสีแต่ปากแต่ถ้าพูดมากๆอาจจะโดนตบปากได้เข้าใจไหมน้องปูนางั้นโดนคนอื่นตบปุ๊บปุ๊บมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วจะผ่านช่วงเคาะตรงจุดนี้ไปได้แต่ถามว่าอยากอาจารย์อยากที่คิดแบบจะเสนอไอเดียล่ะไอเดียตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะทำให้มีผลกระทบหรือผลที่ไม่ดีตามมาในภายหลังเพราะฉะนั้นณขณะนี้อยู่นิ่งๆเสียดีกว่านะครับตรงนี้ต้องหาพระอะไรคุ้มครองเกื้อกูลครับพี่วิทย์ครับอย่างนี้จริงๆแม้เป็นศัตรูกันก็จริงนะแต่ไม่ใช่ว่าบูชากันไม่ได้นะครับอันนี้นะก็คือบูชาพระราหูได้บูชาได้ครับมองเลยคนนี้เขาเกิดวันอะไรเขาคิดว่าบอกไหมเกิดปีมะโรงวันอะไรเอ่ยเกิดวันจันทร์ครับวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์อันนี้ตามพื้นของชะตาของคุณก่อนเกิดวันจันทร์ปีมะโรงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่ต้องเดินทางหาประสบการณ์นะครับครับแสวงหาความรู้ใหม่นะเป็นคนมีบุญมีวาสนาดีเป็นที่เคารพศรัทธานะฮะทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองดีรับราชการก็ใช้ได้นะครับครับบางคนอาจจะอับโชควาสนาด้วยด้วยก็ได้เพราะว่าปากไปคุยเยอะนะฮะมันจะเละเทะซะก่อนคราวนี้บอกหาพระอะไรดีไว้ใช้ติดตัวเขาบอกว่าหาเป็นพระศิวลีก็ได้ครับนะจะเดินนั่งจกบาทหรือเดินก้าวย่างไปข้างหน้าหาเป็นพระไพรีพินาศพระนิรันตรายก็ดีคือคุ้มครองป้องกันตัวเราเองไว้เนี่ยจะดีมากเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ช่วงนี้ต้องบอกว่ามีเวลาถ้ามีโอกาสมีเวลาจะไปไหว้พระทำบุญเนี่ยไปไหว้พระราหูก็ไม่เลวนะครับใช่ครับแม้เขาจะเล็งเขาเป็นศัตรูเนี่ยแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้ใช่นะจะได้บรรเทาเบาบางนะไม่จำเป็นต้องไปไหว้ของ8อย่าง10อย่างที่เขาว่าไม่จำเป็นนะครับเป็นครับมันอยู่ที่ศรัทธาใช่นะครับความตั้งอกตั้งใจท่านบอกว่าหลายๆคนบอกว่าบอกไว้เลยนะฮะว่าถ้าเรามีศรัทธาตั้งมั่นแล้วการนั้นย่อมสำเร็จคำนี้นี่ถูกเลยคุณเพียงแค่ดอกไม้กรรมนึงถวายเงินบริจาคบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็อุทิศบุญกุศลที่เราทำนะให้กับองค์พระราหูให้กับบริวารขององค์พระราหูเรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นแต่ส่วนหนึ่งส่วนนั้นก็คืออย่างที่อาจารย์พูดว่าช่วงนี้เนี่ยเราควรจะระมัดระวังในเรื่องของคำพูดนี่ผมก็ระมัดระวังเหมือนกันนะในเรื่องของคำพูดจะไปกระทบกระทั่งกระเทือนใครแล้วก็งดแล้วก็เว้นซะไม่ต้องไปลงอะไรอย่างเฟซบุ๊กเราไปต้องคอมเมนต์เขานะเฉยๆนะมีอะไรดีหมดอย่างเงี้ยจบแต่เราก็ต้องดูเรื่องด้วยนะเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องดีไม่ใช่แบบฆาตกรข่มขืนแล้วไปบอกว่าดีนี่ก็ไม่ถูกนะก็ต้องดูเรื่องดูราวด้วยนะอาจจะอำนวยอวยผลในมุมมองที่มันดีครับก็ดีนะครับมันจะไม่มีปัญหาคือตอนนี้เนี่ยจะด่าใครนี่นะมีแต่ถูกด่ากันเสมอตัวครับไม่มีดีกว่านี้นะแล้วก็ในช่วงของงานนี้ก็ต้องรอจนถึงประมาณมกราปี59เนาะถึงจะผ่านพ้นไปได้ในช่วงอย่างนี้นะครับแม้ดาวพฤหัสจะย้ายเนี่ยแต่ดาวพฤหัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวดีดวงหนึ่งนะครับหรือว่าในรอบ12ราศีเนี่ยจะมีไม่ดีอยู่แค่2ดวงเองครับแถวๆนี้เองนิดเดียวน้อยมากแต่ถ้าเป็นราหูเนี่ยเวลาไม่ดีนี่ไม่ดียกแผงเลยนะจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็ต้องมีทั้งมุมดีแล้วก็มุมไม่ดีควบคู่กันไปนะครับก็หาพระราหูนะครับใส่ติดตัวไว้ก็ไม่เร็วครับนะครับหรือจะหาเป็นท้าวเวสสุวรรณก็ได้แต่ถ้าบอกว่าในดวงประจำตัวของคุณหาเป็นพระพลีพินาศหรือพระนิรันตรายนะถ้ามีโอกาสก็ไปที่วัดบวรนิเวศนะครับในช่วงของวันพระขึ้นไปบนพระองค์พระเจดีย์ทองนะชั้นบนเลยแล้วก็เดินเวียนทักษิณาวัดขวานะครับองค์สุดท้ายก่อนทางลงจะเป็นองค์พระไพรีพินาศโอจริงองค์จริงไปกราบนมัสการขอพรนะครับองค์ร้นเก้ารัชกาลที่4พระองค์ท่านเสด็จไปขอพรทุกครั้งที่พระองค์ท่านมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องที่ท่านคิดไม่ตกแล้วก็จะได้รับความสบายใจกลับมาและปัญหาเหล่านั้นจะคลี่คลายเห็นไหมเนี่ยคือประวัติความเป็นมาของพระไพรีพินาศนะปัญหาต่างๆบ้านเมืองคลี่คลายเลยองค์นี้องค์เดียวครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับลองหามาสักองค์หนึ่งติดตัวไว้นะครับนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับคุณปูนานะก็ขอให้โชคดีในการพลิกชะตาชีวิตของคุณนะครับครับนะช่วงนี้เรียกว่าทำอะไรไม่ค่อยได้ระมัดระวังตัวดีกว่านะครับถ้ามีท่านอื่นเดี๋ยวขึ้น SMS มาได้เลยนะครับผมนะแล้วก็อยากโทรสอบถามพูดคุยกันในรายการนะ029423319โทรเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับช่วงเวลานี้มันก็ค่อนข้างจะเป็นเวลาที่ทำงานครับนะครับยังไม่สามารถที่จะโดดได้แต่ถ้าเวลากลางคืนผมโทรเติมเลยนะนะครับเอา18006945145นะครับหรือฝาก SMS มานะครับที่4642828นะครับส่งมาได้เลยตอนนี้นะครับ SMS ตะกี้มันมีมาอยู่แล้วเดี๋ยวรันให้หน่อยนะ4642828นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะเริ่มให้เขาฝากดวงมาทาง Facebook Facebook แฟนเพจเรามีแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเติมนิดนึง
ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนฝากเรื่องของดวงชะตามาจะดูเรื่องของดวงชะตาก็จะมาดูได้ผ่านทางรายการของเรานะครับครับอ้าวคุณกุ๊กอยากได้ลูกมีโอกาสไหมเมื่อไหร่จะมาเกิดอ้าวเคยถามอย่างนี้ดูแนวโน้มเขาหน่อยนะแนวโน้มนี่คือจากทางโหราศาสตร์นะแต่ถ้าบอกว่าจะได้ลูกนะก็ไปปรับป้าบๆเอาสินะป้าบทุกวันนะเดี๋ยวมันก็ได้ยังไงนะ18เดือน9กันยานะปี26ปี2526นะครับปี26ปี26ปี26ปึ๊บปี2526 26ก็ตรงกับปีกุลนะตรงกับปีกุลวันที่วันเกิดวันอาทิตย์วันที่ปีกุลหูไฟนะครับผมราศีเดิมนะครับราศีนะครับกันก็ยังอยู่ในที่ราศีกันอยู่นะครับจริงๆแล้วในพื้นฐานดวงเนี่ยถ้าถามว่ามีลูกได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีลูกยากนี่เหตุผลเพราะว่าในพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับภาษาโหราศาสตร์ไทยมันจะทายอยู่2อย่างคือ1ดาวพระจันทร์ดีไหมนะครับพระจันทร์แปลว่าอะไรพระจันทร์แปลว่ามดลูกนะครับหรือการมีลูกก็ได้นะครับอีกส่วนนึงดาวในภพปุตตะปุตตะมีลูกแล้วแฮปปี้หรือเปล่ามันก็ต้องทายอยู่2ส่วนซึ่งตอนที่คุณผูกดวงมาคุณกุ๊กนะครับคุณมีดาวพระจันทร์หรือดาวเกี่ยวกับการมีบุตรเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนที่ภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกอยู่ในเรือนคู่ศัตรูหรืออยู่ในเรือนโทษทุกข์ว่ากันง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นดวงแบบนี้บอกเลยว่าถ้ามีเองค่อนข้างที่จะมีอย่างลำบากมากๆนะครับจะให้คนอื่นมาช่วยทำมันก็ไม่ได้นะมันก็ต้องทำกันสองคนแต่มีข้อนึงคืออีกคนนึงช่วยได้นะนอกจากทำกันสองคนแล้วนะเป็นคนพิเศษเลยจริงๆก็คือคุณหมอนะแปลว่าดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับคุณหมอหรือการปรึกษาในเรื่องเกี่ยวข้องกับวงการการแพทย์นะครับดาวพฤหัสบดีเป็นดาวตัวแทนเกี่ยวข้องกับการแพทย์เนี่ยจะทำมุมดีหลังจากเข้าช่วงสิงหาคมปีหน้าเป็นต้นไปบวกไปประมาณ1ปีนะสิงหาคมปี59ไปจนถึงสิงหากันยายนปีพ.ศ. 2560โดยประมาณเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าบางทีอาจจะต้องพึ่งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับมากนิดนึงจะเป็นเด็กหลอดแก้วอะไรก็ว่ากันไปก็มีโอกาสน่าจะทำตรงนี้แต่อีกโซนหนึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นช่วงที่ใช้คำว่าฟีเวอร์ก็ได้นะพี่วิทย์เกี่ยวกับการทำบุญเกี่ยวข้องกับวิญญาณของเด็กทำแท้งอย่างเงี้ยนะช่วงราชอาณาจักรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลซะก็เป็นมงคลกับชีวิตนี่นะอีกส่วนหนึ่งที่คุณสมควรที่จะไปร่วมบุญนะครับตามนี้อะไรนี้ทำไงดีพี่วิทย์ในหลักของศาสนาคราวนี้เกิดวันอาทิตย์ปีกุลนะเอาว่างนี้ก่อนวันอาทิตย์ปีกุลเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะอดทนนะทำอะไรนี่แบบไม่รู้จักเหนื่อยเลยนะแต่สิ่งที่ทำนั้นเนี่ยคุณให้ความสนอกสนใจเนี่ยเพียงชั่วครั้งชั่วคราวนะครับพอผ่านพ้นไปคุณก็ปล่อยวางซะมันก็เป็นซะอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วก็ต้องมีความตั้งใจมีเป้าหมายสักนิดนึงนะครับตัวของเขานั้นเป็นคนที่ชอบนะในเรื่องของการออกเอาใจนะโดยเฉพาะแหมประจบประแจงเนี่ยชอบมากเลยนะครับนะเอ้าทำงานบ่อยๆประจำเนี่ยอย่างที่บอกไว้ไม่ค่อยเวิร์กการทำประเดี๋ยวประดาวเนี่ยเขาจะให้ความสนใจดีมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องต่างๆนั้นลองดูตัวของเราเองว่าเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าบอกว่าวัตถุมงคลที่นำไปติดตัวนะครับเสริมชะตาตัวเองเอานี่ตัวของคุณเองก่อนจะเริ่มต้นดีอย่าเพิ่งดีที่คนอื่นดีที่ตัวเองก่อนตัวเองเนี่ยหาพระเนี่ยจะหาอะไรสิหาใส่ดีหาพระพิมพ์ปกโพทุกอย่างเลยอย่างไรก็ได้พระพิมพ์ปกโพจะเป็นพระรอดก็ได้พระบางก็ได้พระเปิมก็ได้หรือเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพได้หมดเป็นพระที่อยู่ในซุ้มครับตอนนี้ก็มีพระรอดหลวงคลีพุนชัยที่กำลังออกมาในองค์ละ150บาททำบุญที่วัดทางแถบเมืองหัวเมืองภาคเหนือมีเยอะแยะคือองค์ค่อนข้างจะเล็กเป็นพิมพ์ปกโพทั้งนั้นนะใส่ติดตัวไว้คุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆนานาที่เข้ามานะเพราะว่าแต่การป้องกันเหล่านี้เนี่ยในการใช้ชีวิตของคุณนั้นต้องใช้ความคิดมากๆนะจึงจะประสบความสำเร็จพระพิมพ์ปกโพหมายถึงอยู่คือท่านจะนั่งสมาธิความหมายโดยในก็คือว่าจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะในการครองสติครองใช้ชีวิตแล้วก็โพรเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ปกปักรักษาป้องกันนะครับลมฝนต่างๆที่จะมาทำอันตรายกับตัวเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เหมือนเกราะป้องกันเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวของคุณเองเนี่ยบางทีทำอะไรแล้วมันบุ่มบาม
ทำอะไรแล้วไม่คิดเนี่ยมันก็ควรจะหาของดีใส่ติดตัวไว้อันนี้เป็นของคู่ตัวประจำตัวของคุณนะครับคราวนี้พอมาเรื่องของดวงชะตาของคุณปุ๊กตะกี้นะครับถ้าถามบอกมีลูกเนี่ยบอกมีลูกเนี่ยอันนี้จริงๆนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันทำได้นะทางแพทย์ใช่แพทย์นี่ถ้าถือว่าเป็นดาวพฤหัสใช่เหมือนกันช่วยเหลือได้คือถ้าในมุมอย่างเงี้ยมันมีพฤหัสช่วยตัวช่วยมันทำได้แต่ถ้าบอกทำด้วยตัวเองทำได้ไหมทำได้แต่ใช้เวลาแต่ว่าไม่ง่ายก็แค่นั้นเองนะครับในมุมอื่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ทำอะไรแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจทำมีเป้าหมายทั้งนิดนึงเนี่ยจะประสบความสำเร็จในนี้ก็ฟ้องเลยเนี่ยว่าทำอะไรไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่ค่อยมีเป้าหมายไม่ค่อยตามเป้าหมายเท่าไหร่นะนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามีคุณมีความตั้งอกตั้งใจอย่าลืมนะมันเป็นส่วนที่เป็นตัวของคุณเองจริงๆ 70% เลยถ้าทำตรงนี้มาส่วน 30% แทบจะไม่มีความหมายครับนะครับก็ขอให้โชคดีเอาไปพลิกชะตาชีวิตของคุณได้ก็แล้วกันนะครับผมอ้าวได้สักคนนึงอย่างรวดเร็วเลยก่อนเวลาจะหมดนะครับเพราะเดี๋ยวต้องบอกว่าหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยผมก็จะพูดต้องเดินทางไปที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับจะไปถ่ายทำรายการนะครับศรัทธาปฏิหาริย์ของทางช่อง5ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยไปถ่ายทำเรื่องของคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะครับอ้าวเดี๋ยวคนนี้อย่างรวดเร็วเลยอยากรู้เรื่องเด่นๆในช่วงนี้ว่าเป็นยังไงบ้างเอาช่วงเด่นๆเลยนะปี33 16เดือน7นะเดือน7ก็เดือนนี้เนี่ยนะกรกฎาคมผ่านวันเกิดมาไม่กี่วันเองนะมีความสุขมากๆนะรถเบนซ์คุณรถเบนซ์นะครับรถเบนซ์ตกลงเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ไม่รู้นะครับดูนิดนึงดูนิดนึงนะไม่เป็นไรเวลาหมดนะครับเด่น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 เอาไวๆเลยนะพื้นฐานดวงช่วงนี้หาเงินเนี่ยคึกคักมากนะครับในชะตาเดิมนะครับเพราะว่าเกิดราศีมิถุนนะครับในขณะนี้ดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานหรือการทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามทีช่วงนี้มีมุมที่โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวนะติดต่อไปประชาสัมพันธ์เนี่ยกับผู้คนเนี่ยจะดีมากที่สุดนะครับช่วงนี้เนี่ยถ้าจะเด่นต้องเด่นเรื่องงานและเรื่องเงินชะตาชีวิตเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในชะตาเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตังก่อนนะแล้วก็ที่เหลือก็นะใช้ตังอย่างมีความสุขนะครับให้เต็มที่เนี่ยนั่นคือความสุขของคุณเองนะครับอย่างอื่นเวลาแค่1นาทีไม่พอละนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เน้นการสรุปไปเลยว่าเรื่องการเงินมาเป็นหลักเลยช่วงนี้นะครับในเรื่องอื่นนั้นไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นักนะครับการเงินก็มุ่งไปก่อนเลยถ้ามีเงินปุ๊บเนี่ยอะไรมันก็ดีหมดมันอำนวยความสะดวกให้เราได้หลายประการใช่ครับเน้นเลยว่าเรื่องเงินแต่ว่าคุณก็ต้องทำด้วยนะบอกว่าไม่ใช่ว่าเด่นเรื่องเงินเรื่องนอนเฉยๆนะนั่งกวาดบ้านถูบ้านอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้นะครับก็ลองออกไปหาดูจะหาง่ายกว่าคนอื่นเขานะอันนี้เรื่องจริงนะครับลองดูอย่างช่วงชีวิตของคนที่เกิดราศีมีนอย่างเงี้ยตอนนี้อย่างผมเนี่ยหายากเพราะนั้นเนี่ยจะเหนื่อยเรื่องของการหาเงินเหนื่อยมากนะเหนื่อยจริงๆแต่ถ้าของคุณนี่ราศีเนี่ยในมุมที่หาเงินได้ดีหาเงินได้ง่ายคุณลองไปหาดูแม้ไม่มีเงินติดตัวไปหายังหาได้เลยยังหาง่ายเลยครับนะแต่ไม่ใช่ไปยืมนะไปหาไม่ได้ไปของเราเพราะถ้ายืมแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นหนี้เขานะเดี๋ยวนี่กรรมมันจะย้อนกลับมาตอนหลังนี่มันก็ไม่ถูกนะลองดูนะไปหาเอานะครับเด่นเรื่องการเงินอย่างแน่นอนเอาไปพลิกชะตาชีวิตเพราะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนเกิดปีมะเมียจะไปบูชาจะไปกราบนมัสการพระเนี่ยผมอยากให้แนะนำงี้ว่าไปกราบพระปางสมาธินะครับเนื้อโลหะอย่างเช่นพระแก้วมรกตที่มีชื่อเสียงครับหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปกราบได้หมดเลยนะครับแล้วก็ขอพรท่านนะครับอาศัยอำนาจบารมีแห่งองค์เทพเทวาที่ดูแลปกปักอภิบาลรักษาเนี่ยคุ้มครองดวงของคุณให้มีความกล้าแข็งแล้วก็โชคดีมีเงินทองมากๆสมตามปรารถนาเอาไปเพื่อชะตาชีวิตของคุณได้ครับครับผมนะอ้าวเรียบร้อยสมบูรณ์เนาะนะครับอ้าวเวลาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะครับเวลาวันนี้นี่ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับนะก็เพิ่งจะโทรมาตอนนี้นะมันก็ช้าอย่างนี้แหละนะเสียงได้ยินมาเลยนะครับเอาวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วนะครับผมวิทรัตน์ กุศินครับครับผมและผมผู้โฆษสารครับเราทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพฤหัสบดีหน้าตั้งแต่เวลา10 นาฬิกานะครับแล้วก็มีรีลันด้วยนะท่านผู้ชมนะครับก็ใครจะสอบถามเรื่องของดวงชะตานะครับดูแบบ VIP กับอาจารย์ผู้หมายเลขโทรศัพท์ครับอาจารย์0868858087ครับครับจำง่ายๆถ้าเปิดไม่เจอหากันไม่ได้นะครับเปิดที่ Google หาเลยอาจารย์ผู้โคชสารนะครับก็จะขึ้นหน้ารอๆเลยแล้วก็มีเบอร์โทรอะไรเงี้ยสอบถามไปได้นะฮะแต่ถ้าจะดูผมวันนี้เดี๋ยวเย็นนี้3 ทุ่มนะครับพบกันใหม่อีกในอีกรายการนึงก็คือรายการจับกระแสพระนะครับทางช่อง8 TC ของเรานะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนทุกท่านโชคดีมีสังชัยเฮงๆรวยๆกันทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ